กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการ2หุ้นครับช่วงนี้เราจะไปคุยกับคุณกิรติรัศมีกิรติกุลครับผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิคครับคุณกิรติสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเดชวิทยาสวัสดีท่านนักลงทุนครับเชิญเลยครับครับก็เริ่มที่ดาวโจนส์อีกนะครับครับวันนี้คงไม่มีอะไรมากครับสั้นๆนะฮะครับตัวดาวโจนส์นี่ผมจะให้เป็นตัวเลขเลยนะครับว่าตัวเลขเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าระวังมันลงนะครับแต่ถ้ามันยังไม่ถึงตัวเลขเนี้ยมันก็ยังอาจจะวิ่งขึ้นไปได้อีกหน่อยนึงนะครับครับอย่างเช่นไม่ใช่นะฮะตัวเลขจริงๆเลยนะครับอย่างกรณีที่ดาวโจนส์ไปชน 26,902 ครั้งนะครับแล้วถอยลงมาเนี่ยก็ในระยะสั้นยังปกตินะครับแล้วก็ยังมีโอกาสที่ดาวโจนส์จะวิ่งไปถึง 27,000 หรือว่ากว่านั้นแล้วพอระดับ 27,000 ขึ้นไปเนี่ยมันจะเริ่มก้ำกึ่งแล้วก็ต้องระวังนะครับแต่พูดง่ายๆ New High ไประวังนะครับแล้วก็เกณฑ์ที่จะผมจะเรียกว่าเป็นเกณฑ์ที่ว่ามันจะเริ่มลงใหม่เนี่ยคือต้องหลุด 26,465 ก่อนครับนะครับพอหลุด 26,465 เนี่ยโดยหลักการก็คือหน้าเซลล์อันสเต็งละนะครับเพราะนั้นความหมายหมายความว่าขณะนี้เนี่ยมองดาวโจนส์ยังไม่ชัดว่ามันจะลงหรือมันจะขึ้นนะครับหมายถึงระยะสั้นนะครับแต่ว่ามันก็เหมือนเดิมตรงที่ว่าดาวโจนส์เนี่ยไม่น่าลงทุนน่าจะแค่เก็งกำไรเท่านั้นนะครับแล้วก็บอกอะไรมากไม่ได้บอกได้แค่อย่างเดียวครับหลุด 26,465 เป็นเนกาทีฟนะครับถ้าไม่ลงมาตรงนี้ไม่หลุดลงไปตรงนี้ก็ยังมีโอกาสเลื้อยขึ้นไปนะเลื้อยขึ้นไปบ้างแต่ว่าไม่ได้คิดว่าจะวิ่งไปไกลๆนะครับไม่ว่าจะนิวไฮหรือไม่นะครับเรากลับมาที่รายกลุ่มของเราเลยนะครับเดี๋ยวนะครับแว่นมัวได้ไงเนี่ยครับตัวแบงค์หลังจากที่เกิน521นะฮะหลังจากที่เกิน522เนี่ยนะครับก็ยังลุ้นแบงค์เนี่ยที่จะกลับไปที่แถว533ถึง534ซึ่งขนาดนี้ยังไม่ถึงนะครับดังนั้นการที่แบงค์เนี่ยถอยลงมาปรับฐานเนี่ยจึงเกิดซัพพอร์ตย่อยนะครับที่หวังว่าจะไม่หลุดนะครับแถว522ถึง521หรือเอา522ถึง520ก็ได้นะครับตอนนี้ปิดที่523นะครับโดยหลักการเนี่ยแบงค์ได้ลงมาปิดแกปย่อยตรงกับแนวซัพพอร์ตของแนวที่ทะลุขึ้นมาจากสามเหลี่ยมย่อย522นะครับเพราะนั้นแถว522 521 520เป็นซัพพอร์ตครับครับส่วนตัวหุ้นที่เล่นเนี่ยไม่ชัดนะครับถ้าจะเล่นตามแบงค์จริงๆช่วงนี้ก็ต้องเล่นตัวที่แกว่งเป็นพิเศษนะครับมีอยู่ตัวเดียวนะครับอ๋อครับก็เล่นแกว่งตามเซตแบงค์เท่านั้นเองคือเดี๋ยวถามสโคปฮะไม่ได้ถามถึงรายตัวฮะผมคิดว่านักทุนคงพอจะเดาได้ว่าตัวไหนที่แกว่งเป็นพิเศษเพราะเป็นหุ้นแบงค์ใหญ่ถูกมั้ยฮะครับผมแต่ว่ากำลังถามว่าจังหวะในการเล่นคือยังไงถามในเชิงกลยุทธ์คุณกิรติครับคือถ้าหากว่าเราพบว่าเซตแบงค์เนี่ยยังเป็นตัวแทนนะครับตัวดัชนีเนี่ยที่522ตอนนี้มันปิด523ใช่ไหมตัวดัชนี522ของแบงค์หรือ521เนี่ยเราก็จะต้องเข้าไปเลือกดูบางตัวเพราะที่เราจะเลือกดูบางตัวมันก็จะมีบางตัวที่มันแกว่งแรงเหมือนแบงค์นะครับนี่ไอ้จุดนั้นมันก็จะตรงกับตัวเลขที่ใกล้เคียงกับเซตแบงค์ตรงนั้นนะครับเราก็ไปดูแนวสตาร์ทของหุ้นบางตัวที่มันสตาร์ทจากเวลาประมาณ14นาฬิกานะครับถึง14นาฬิกา30นาทีของวันที่28ครับมิถุนายนครับนะครับแนวสตาร์ทตรงนั้นนะครับกับแนวปรับฐานนะครับของเวลาเช้าตรู่นะครับของวันที่2กรกฎาคมเป็นซัพพอร์ตครับก็บอกอย่างนี้เลยละครับนะฮะครับก็ชัดแล้วครับ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 ต่อเลยนะฮะต่อเลยครับต่อเลยครับครับแต่ถ้าถามว่าตัวอื่นเป็นยังไงตัวอื่นๆนี่ก็ลุ้นแบบเบสิกไปนะฮะไม่ได้ผ่าผลอะไรนะก็เลยไม่ค่อยพูดถึงแบงค์นะครับมันมีตัวนึงนะช่วงหลังๆนี่เล่นแต่ผมว่ามันยากไปเอาตัวนั้นตัวเดียวพอละข้ามไปเลยนะครับครับข้ามไปที่คือถามว่ามันชัวร์ไม่นะครับแต่คนที่จะเก็งกำไรแบงค์มันจะต้องเล่นตัวที่แกว่งหน่อยนะครับก็ประมาณนั้นนะฮะ
แต่ถ้าถามว่าทั้งตลาดมีตัวที่เซฟกว่าไม่ดีกว่ามันมีอยู่แล้วในสายตาผมนะครับครับทีนี้ตัว Finance Index เนี่ยไม่ชัดนะครับมีซัพพอร์ตที่ 4,258 นะครับ57นะครับแล้วก็ 4,208 นะครับก็ไม่ชัดนะฮะก็ข้ามไปแล้วกันนะฮะICT ก็ไม่ชัดนะครับproperty เนี่ยถ้าเราไปดูแค่กลุ่มมันเนี่ยมันจะมีซัพพอร์ตที่ 300.5 ถึง 301แต่พอเป็นรายตัวแล้วมันงงนะครับผมก็ข้ามอีกนะครับเดี๋ยวไปถึงเซตมันไม่ค่อยมีอะไรพูดเท่าไหร่เพราะเซตมันคุยนิดเดียว energy นะครับ energy ก็มีซัพพอร์ตที่อันนี้ energy เนี่ยมันจะตรงคล้ายๆกับเซตนะครับก็เลยพูดไปตรง 26,180 นะครับกับ 25,900 ระหว่าง 25,900 จนถึง 26,200 ก็คือไอเหลี่ยมไม่ไกลเพราะฉะนั้นเรากลับมาไหนๆ energy มันก็เทียบกับเซตก็พูดเซตไปเลยนะครับว่าข้อแรกก่อนนะครับส่วนใหญ่สถิติของการวิ่งของระยะ daily chart นะครับก่อนที่มันจะพีคเนี่ยมันมักจะเป็นกลุ่มก้อนคือมีการแกว่งขึ้นแกว่งลงใน daily chart นะครับจนเป็นกลุ่มก้อนนะครับแล้วค่อยลงนะครับมันมีน้อยครั้งไม่ใช่ไม่มีเลยนะครับที่เป็น V shape แบบขวาคว่ำ V shape แล้วก็ลงแล้วแผลมแล้วก็ลงนะครับแต่ว่ามันน้อยครั้งเพราะนั้นทีนี้ไอ้ตอนที่มัน V shape เป็นหัวแหลมแหลมแล้วก็ลง V คว่ำนะไม่ใช่ V หงายนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะมีวิธีตรวจว่าเอ๊ะมันหลุดซัพพอร์ตสำคัญไหมอย่างกรณีเนี่ยสมมุติว่าเซตอินเด็กซ์เนี่ยทำพลิกสมมุติเฉยๆนะครับทำพลิกที่1747เมื่อวันที่1กรกฎาคมเมื่อวานนะครับสมมุตินะครับครับกรณีที่มันจะเป็น V shape ลงมาหัวกลับอย่างนี้นะครับมันก็น่าจะใช่นั้นนะว่าหลุด1716ลงมาเลยนะครับพอหลุด1716เนี่ยสงสัยจะเป็น V shape หัวกลับลงมาแรงๆนะครับโดยไม่ค่อยเกิดนะครับดังนั้นมันก็เลยเกิดความเห็นเลยว่ารอบนี้ก็เลยมองกลับกันว่าในเมื่อ V shape มันเกิดยากนะครับการเล่นของเซตอินเด็กซ์เนี่ยการเทรดก็ยังคงลุ้นการแกว่งฟอร์มตัวเพื่อจะทำพีคนะครับโดยขณะนี้ผมถือว่ายังฟอร์มไม่เสร็จนะครับดังนั้นถ้ามันยังไม่หลุด1716ยังมีความหวังที่จะฟอร์มตัวเหยื่อนงันนะครับหรือว่าฟอร์มใหม่แกว่งตัวขึ้นแกว่งตัวลงอีกได้อีกนะครับดังนั้นด้วยเหตุผลที่กล่าวมาจึงสรุปได้ดังนี้นะครับในความเห็นก็คือข้อแรกนะครับตัวเซตอินเด็กซ์เนี่ยถ้าลงนะครับมันจะมีเบสิกซัพพอร์ตย่อยนะครับ1730 1726 1723 1716นะครับ1706แต่ผมจะสกัดออกมาให้มันเหลือแค่นี้ครับคือข้อนะครับ1707นะครับคือนะครับซัพพอร์ตนะครับเวลาให้เทรดเนี่ยอาจจะลองเข้าไปเก็งกำไรที่1728 1726ใกล้ตรงนี้นะเพราะว่าปิดที่1732นะครับซัพพอร์ตที่จะเล่นก็คือ1728 1726ซึ่งผมถือว่าเป็นแอเรียแรกนะครับแอเรียที่2ก็คือแอเรียปิดแก๊ปนะครับคือ1723และแอเรียสุดท้ายนะครับที่จะเทรดก็คือ1719แปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าลงมาทั้ง3แอเรียนี้แปลว่าเอาไว้เลือกซื้อเซตยังลงไม่จริงอย่าให้ต่ำกว่า3แนวทางนี้หรือว่ายังไงฮะใช่ครับก็เมื่อกี้ที่เราพูดว่าถ้ามันจะ V ลงเนี่ยมันควรจะหลุด1716เพราะฉะนั้น3ไอเรียนี่จึงเป็นไอเรียเลือกซื้อเพราะกะว่ามันคงไม่วีลงครับครับคือมองมุมกลับกันว่าในเมื่อมันวีลงยากมันก็กะว่าจะวิ่งขึ้นใหม่ในทำนองกลับกันนะครับขณะที่เราตั้งรับอีกครั้งไหมได้ครับได้ครับเวลาเยอะครับวันนี้นี่แต่ผมพูดแล้วมันจะสั้นไม่ค่อยมีเนื้อไม่เป็นไรครับไม่ค่อยมีน้ำเดี๋ยว1728นะฮะแล้วก็1726คืออันเดียวกัน1728ถึง1726แล้วก็1723แล้วก็1719นะครับนะในขณะที่ลงมาเราก็เลือก3จุดนี้เข้าไปเล่นแล้วเล่นเสร็จถ้าหลุด1716ไม่ต้องเล่นแล้วไม่ต้องซื้อแล้วนะครับรอเซลล์เด้งอย่างเดียวเวลาเด้งเพราะมันผิดปกติในสายตาผมครับอันแรกทีนี้ขณะที่เรารอ3วันนี้แล้วเกิดมันไม่ลงล่ะนะครับข้างบนเนี่ยมันมีรีสแตนย่อยนะครับอยู่ที่นะครับผมจะพูดย่อยก่อน1736นะครับ1738 1740นะครับทีนี้เราก็จะตัดเหลือ2งานคือถ้ามันเห็นเกิน1738มันชักทำแม่งแล้วอาจจะไม่ลงละและถ้าเกิน1740นะครับให้สันนิษฐานว่าเซต
ปรับฐานในเชิงลงๆอยู่ในระยะสั้นเนี่ยหมดแล้วเสร็จแล้วครับและกำลังแกว่งไซด์เวย์อัพใหม่ครับนะครับอีกครั้งนะครับถ้าเกิน1738เนี่ยทำแม่งละถ้าเกิน1740เนี่ยน่าจะข้อแรกเนี่ยสมมติว่ามันพรุ่งนี้เกิน1740มันก็บวกอยู่แล้วดัชนีนะครับเพราะมันเอามาลบกับ1732ที่ปิดนะครับมันก็บวกทีนี้พอบวกแล้วพอเกิน1740เนี่ยให้สันนิษฐานว่ามันอาจจะมีอ่อนตัวแล้วเราก็ชิงเข้ารับตอนอ่อนตัวละครับนะครับคือให้มันเกิน1738 1740ก่อนแต่ไม่ได้หมายความว่าสมมติพรุ่งนี้เนี่ยบวกนิดนึงเช่น1735หมายความว่ามันจะไม่ลบแล้วอันนี้ยังไม่ชัวร์นะครับนะควรจะรอเกินรีสิสแตนย่อยเนี่ยมันมี1736 1738 1740แล้วก็ตัด1736ออกนะครับเพราะมันใกล้ไปนะครับให้ว่าเกิน1738แล้วอ่อนตัวเนี่ยพอลุ้นนะแต่พอเกิน1740แล้วน่าจะขาดละคือลงแล้วไม่ติดลบละครับนะครับแล้วถามว่าเล่นไปไกลไหมอันนี้ตอบยากแล้วนะครับนะตอบยากว่าเล่นไปไกลไหมแต่ยอมรับว่าถ้าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยที่ผมคอมเมนต์ให้ซื้อตอนข้างล่างคือจำได้ว่าจะได้1716นะครับแล้วมันก็วิ่งขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ให้ขาย173040ถ้าใครจำได้นะครับบางส่วนเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้ามันเกิน1740แล้วอ่อนตัวแล้วซื้อเนี่ยผมว่าพอเซตนิวไฮก็ได้ขายใหม่นะคือขายอย่างน้อยครึ่งนึงอะตอนนิวไฮคำว่านิวไฮคือเกิน1745ถึง1747เนี่ยเช่น1750 50กว่าก็ขายมาครึ่งนึงนะในขณะที่นะครับถ้าหากว่าเราซื้อข้างล่างเนี่ยก็ไม่ต่างกันเลยนะครับตัวเลขที่เมื่อกี้พูดถึงคือตัวเลขที่สูงกว่า1716เนี่ยมันต่างกันข้อเดียวคือถ้าตัวเลขนั้นเนี่ยอยู่เป็น1716ถึง17226เนี่ยนะครับเวลาวิ่งขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะระวังจุดแรกที่1745เพราะเราได้เยอะหน่อยละนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าลงก่อนเนี่ยไปรออัปเดตทันนะครับไปรออัปเดตทันแต่ถ้าขึ้นก่อนเนี่ยนี่เนี่ยอาจจะต้องชิงกระทำถึง1750ถึง1755ครึ่งนึงแล้วมารออัปเดตเพราะกลัวอัปเดตไม่ทันแต่ว่าถ้าอัปเดตไม่ทันจริงก็ไปลองไปดูในแปรไตรเทคนิคอลโดยกิรตินะครับใน Facebook เผื่อมันมีอัปเดตนะครับเพราะนั้นสรุปก็คือว่ากลยุทธ์ก็คือไม่กลยุทธ์ก็สรุปก่อนว่าคาดว่าเซตเนี่ยยังอาจจะยังไม่พีคทันทีทันใดนะครับประมาณ 65-70% นะครับยังน่าจะมีการแกว่งตัวฟอร์มตัวก่อนตามหลักสถิติส่วนใหญ่นะครับที่มักจะกลุ่มก้อนนะครับคือมีการขึ้นนิวไฮหรือไม่ขึ้นนิวไฮก็ต้องฟอร์มตัวก่อนนะครับสองนะฮะครับถ้าหากว่าเซตเนี่ยกลยุทธ์แล้วนะครับอ่อนตัวนะครับให้เข้าไปเล่นที่1728ถึง26นะครับหรือ1723ถึง1716ครับนะฮะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้รออัปเดตตอนขึ้นและถ้าหลุด1716นะครับให้ระวังว่าอาจจะเป็นขาลงอย่างน้อยชั่วคราวนะครับแล้วเปลี่ยนมาเป็นเซลล์สเต็งถ้าหลุด1716ผมอาจจะแถมเรื่องนึงนะครับว่าเชิญครับนี่เรากำลังคุยเรื่องสั้นๆนะครับเรากำลังคุยเดี๋ยวก่อนนะเรื่องที่เราคุยเนี่ยมันจะเกิดขึ้นภายใน1สัปดาห์หรือว่าเกิดขึ้นภายในเท่าไหร่ฮะเอาเวลาก่อนเรื่องที่เราคุยจะเกิดขึ้นพรุ่งนี้ฮะอ๋อพรุ่งนี้เลยนะฮะเพราะว่าตัวเลขมันอยู่ติดกับวันนี้แล้วนะครับตัวเลขมันอยู่ติดกับวันนี้แล้วเพราะนั้นมันจะเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้เลยแล้วก็วันถัดๆไปเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมกำลังจะพูดต่อไปเนี่ยผมกำลังจะบอกว่ากำลังจะเรียนว่าแม้ว่าเซตเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ฟอร์มกลุ่มก้อนว่ามันเป็นพีคชัดเจนนะครับแล้วเรากำลังรอจังหวะการฟอร์มกลุ่มก้อนว่าพีคเพื่อจะฟันธงว่าพีคก็ตามนะครับหรือสร้างกลยุทธ์ว่าขายแหลกหรือขายแรงก็ตามนะแต่ว่าไอเรียตรงนี้เนี่ยจัดได้ว่าไม่ชัดว่าเป็นไอเรียต่ำความหมายความว่าไอเรียตรงนี้ไม่ชัดว่าเป็นไอเรียต่ำนะครับคือไม่ได้บอกว่าต่ำแต่ไม่ได้บอกว่าสูงนะครับทั้งนี้ก็เพราะว่าแนวที่วิ่งขึ้นมาเกิน 1,682 แล้วเนี่ยมันเกิดได้2ช้อยคือมันไม่พ้น 1,760 กว่าที่เคยทำไฮไว้ครับหรือพ้นหายไปเลยก็ได้เวลาพ้นหายเนี่ยมันจะชากแรงๆเลยก็ได้ดังนั้นมันจึงสอบไม่ได้ว่ามันสูงไหมแต่มันไม่ใช่ต่ำครับคืออาจจะเป็นลอจิกนิดนึงนะครับเพราะนั้นผมพูดอย่างนี้เพื่อบอกว่าอะไรถ้าหากว่าการเล่นตรงนี้เนี่ยมันเทรดยากมันยังไม่ชัดเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังคือถ้าเกิดมันเป็นไอเรียที่ไม่ต่ำเนี่ยในระยะถัดไปที่มันไม่พ้น 1,760 เนี่ยมันอาจจะมีการลงมาปิดแกปที่ 1,682 ถึง 1,690 กว่าแล้วตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดที่
นักลงทุนระยะกลางเนี่ยล่าลุ้นกว่าครับนะครับที่1680กว่าถึง1690ตรงนั้นเนี่ยซึ่งผมว่าใครๆก็เห็นตรงนั้นนะครับซึ่งมันตรงกับแนวที่เคยกระชากหัวเก่าออกมาที่1680เท่าไหร่82หรือ83ตรงนั้นจำได้ไหมฮะครับที่มันเป็นหัวเก่าเพราะฉะนั้นหัวเก่าตรงนั้นจะเป็นรีสแตนที่ค่อนข้างแน่นน่าลุ้นในระยะกลางนะครับส่วนปัจจุบันก็คือการเก็งกำไรโดยหลักฐานนะครับจนกระทั่งเราได้ไพ่แพทเทิร์นใหม่ว่าเซตอินเด็กซ์เนี่ยน่าจะเบรกยาวเลยนะเบรกเอาท์อัพขึ้นไปยาวถึงจะคอมเมนต์ว่าแถวนี้ไม่ใช่จุดสูงนะครับเพราะขนาดเพราะฉะนั้นขนาดนี้เนี่ยจะบอกไม่ได้ว่ามันเป็นจุดสูงไหมแต่มันยังไม่ใช่จุดต่ำก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามันมีแนวที่เปิดอยู่ข้างล่างที่กระโดดขึ้นมาแรงๆแล้วเป็นช่องว่างที่วิ่งขึ้นมาแรงๆนะครับนั้นมันมีโอกาสที่จะกลับลงไปตรงนั้นได้ครับนะครับเพราะฉะนั้นระยะกลางเนี่ยหมายถึงระยะเป็นเดือนเนี่ยยังระวังการลงไป 1680-90 นะครับแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยยังบอกไม่ได้ว่าพีคหรือยังเพียงแต่ว่ามันอาจจะแกว่งให้เราเก็งกำไรแล้วก็ถ้าใครคิดว่าเทรดยากนะครับเน้นเซลล์อันสเต็งตอนขึ้นนะครับโดยคำว่าขึ้นก็คือว่าถ้าขึ้นเหนือ1740เนี่ยก็จะขึ้นได้ดีหน่อยแต่ถ้าไม่ขึ้นเหนือ1740จะชิงกระทำเลยทำได้ดังนี้นะครับคือข้อแรกถ้าสมมติว่าดัชนีวิ่งขึ้นก่อนแล้วจะลดความเสี่ยงเนี่ยจุดแรกเลยครับ173536ครับลดความเสี่ยงก่อนจุดที่2 173738พอทำ2จุดนี้แล้วมันเกิน1738ให้หยุดทำเลยนะครับหยุดทำก่อนแล้วย่อลงมาเนี่ยหาตัวเก็งกำไรเผื่อมันขึ้นไปเกินกว่านั้นหรือว่าเกิน1740เนี่ยให้หยุดทำก่อนนะครับแล้วย่อลงมาประมาณ 4.5 จุดเนี่ยลองซื้อเข้าไปเผื่อมันได้1745 1750อะไรอย่างนี้นะครับเป็นอะไรที่สั้นๆเท่านั้นนะครับครับคุณเอกพยายามมีอะไรจะเสริมหรือว่าผมพูดงงไหมครับไม่ฮะก็คือพอเข้าใจไอเดียครับเพราะฉะนั้นในตัวของภาพรวมอย่างนี้เนี่ยเราจะคุยง่ายๆอย่างนี้ได้ไหมครับว่าถ้าเกิดลงถ้าเกิดขึ้นน่ะก็เซลล์ออนสเตรนท์ใช่ไหมฮะลงบายออนวิกเน็ตอะไรเงี้ยฮะถ้าพูดให้มันง่ายหน่อยแบบนั้นก็คือลงเนี่ยลองซื้อก่อนนะครับที่17226นะครับแล้วก็1719สมมุตินะฮะ2อันนี้แล้วถ้าขึ้นเนี่ยรอฟอร์มตัวแล้วค่อยขายก็ได้ครับแต่ถ้าจะขายเลยเนี่ยอย่าพอมันขายไปแล้วเนี่ยเห็น1741แล้วเนี่ยให้หยุดแล้วรออ่อนตัวแล้วขึ้นไปใหม่เนี่ยแล้วค่อยขายเพราะถ้าเกิน1741แล้วเนี่ยเกิน1740แล้วเนี่ยมันเหมือนกับมันจะได้มากกว่านั้นครับได้ออกมั้ยฮะได้ออกเช่น1745 1750ไปเลยครับอย่างเงี้ยครับคือเวลาเซลล์สเต็งต้องระวังว่าอย่าเซลล์สเต็งจนเกิน1740เพราะไม่งั้นมันจะมากกว่านั้นเท่านั้นเองครับเพราะนั้นการเล่นเกมกำไรก็เข้าไปเล่นตอนอ่อนตัวเรื่อยๆถ้าหลุด17จำง่ายๆไม่รู้ถูกผิดนะแต่จำง่ายๆถ้าเป็นผมเนี่ยหลุด1716ไม่เล่นแล้วครับครับครับสุดท้ายฮะคุณกฤติมีอะไรฝากถึงท่านผู้ชมทั้งนักทุนไหมครับก็ถ้าหากว่าจริงๆเนี่ยผมมีเรื่องอยากจะแต่มันละเอียดไปนะครับไม่ดีก็เอาเป็นว่ามีอะไรปรึกษากันโทรมาที่0991062525หรือว่าเซฟเบอร์คุยไลน์ก็ได้นะครับช้าๆครับขออีกครั้งครับ0991062525นะครับครับครับผมชัดเจนฮะขอบคุณครับคุณกฤติครับครับสวัสดีครับกฤติรัศมีกฤติกุลครับผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิคครับผมย้ำนะฮะเดี๋ยวกลับมาช่วงเราจะเปิดสายครับท่านที่ติดตามรายการทาง Facebook ไลฟ์อยู่ถามมาในคอมเมนต์ข้างใต้ได้เลยนะฮะเสียงและภาพที่ท่านเห็นนี่มันดีเลย์กว่าปกติ2นาทีนะครับเพราะฉะนั้นให้ส่งได้เลยนะอย่ารอท้ายๆนะครับส่วนท่านที่ติดตามทางทีวีนะฮะเดี๋ยวเราจะกลับมาเปิดสายที่026786761สักครู่กลับมาครับ